สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมป๋อมเคนวูดนะครับในช่วงเคนวูดเดอะออลอินวันนะครับวันนี้ผมยังอยู่ที่ร้านโกลเด้นคีย์นะครับต้องกราบขอบคุณนะครับเฮียเหลียงที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายในส่วนของตัวเทปครั้งนี้ด้วยนะครับหลายๆกระแสนะครับจากทางกลุ่มลูกค้าเองเนี่ยซึ่งให้การตอบรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเคนวูดคือ DDX 418 BT นะครับดียังไงเจ๋งยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมในส่วนของตัว DDX 418 BT นะครับด้วยตัวเครื่องเองนะครับตัวนี้เป็นตัวราคาเริ่มต้นนะครับแล้วก็หน้าจอเป็น Clear Code Clear Code คือหน้าจอที่เป็นหน้าจอที่เป็น Resistive นะครับเหมือนกับเป็นกึ่งสารกึ่งกระจกเงานะครับเวลาดูหนังฟังเพลงต่างๆเนี่ยจะให้ภาพที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ด้วยตัวเครื่องตัวนี้เองนะครับหน้าจอเนี่ยใส่แผ่นด้านบนนะครับแต่ว่ายังสามารถปรับมุมมองภาพได้นะครับโดยการที่เข้าไปกดตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปที่จอแสดงนะครับแล้วก็ดูที่มุมมองจอนะครับมันจะใช้การประมวลผลนะครับในส่วนของตัวเครื่องเองเนี่ยในองศาของมุมมองของรถว่าติดตั้งตำแหน่งไหนแล้วดูภาพได้ชัดที่สุดนะครับเนี่ยก็จะปรับได้ด้วยกันอยู่5ระดับด้วยกันนะครับแล้วตัวเครื่องตัวนี้เองต้องบอกว่าซัพพอร์ตในส่วนของแอปพลิเคชัน Spotify วิธีการใช้งานก็ง่ายมากสำหรับรุ่นนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อผ่านทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับผ่านบลูทูธได้เลยนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับเรากดเข้าไปนะครับแล้วก็มันก็จะมีเหมือนกับเพลงแนะนำมาต่างๆนะครับว่าคุณอยากฟังอะไรอย่างนี้อ่ะสมมติเป็นลูกทุ่งนะครับกดเข้าไปก็จะมีให้เลือกได้เลยนะครับแล้วกดลดเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนแทร็กต่างๆเนี่ยจากหน้าจอได้เลยอันนี้คือข้อดีของแอปพลิเคชันที่ฝังอยู่บนตัวเครื่องนะครับผมตัวเครื่องเองรองรับกล้องหน้าและกล้องหลัง2กล้องเลยถ้าติดตั้งกล้อง2ตัวสามารถกดสวิตช์หน้าจอกล้องเนี่ยจากตัวหน้าจอได้เลยสร้างความปลอดภัยนะครับให้กับผู้ขับขี่ได้มากขึ้นสามารถทำงานร่วมกับกล้องเคนวูดได้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นทีเด็ดอีกอันนึงก็คือว่าสามารถที่จะต่อบลูทูธพร้อมกันได้5เครื่องนะครับจะเอาเครื่องไหนกดเป็นตัวเล่นเพลงก็สามารถกดได้ตรงนี้ได้เลยแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นฟีเจอร์ใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้รองรับเคนวูดรีโมทแอปพลิเคชันนะครับมันสามารถที่จะตั้งค่าทำอะไลเมนต์เซตค่าต่างๆผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้เลยแปลว่าถ้าสมมติว่าคุณลูกค้ามีคนขับรถและนั่งอยู่ข้างหลังอยากจะ adjust เสียงก็สามารถเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็กดแอปพลิเคชันตัวที่เป็น Kenwood Remote App นะครับก็เซตตั้งค่าต่างๆได้หมดเลยสำหรับDDX 418 BT ตัวนี้นะครับลูกค้าบางท่านที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถ inbox มาถามเราได้แล้วเรายังมีในส่วนของตัว YouTube Channel ซึ่งเรามีวิธีการใช้งาน Spotify หรือการเซตอัพค่าต่างๆตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมแฟนเพจนะครับอย่าลืมครับ Facebook นะครับแล้วก็เซิร์ช Kenwood Car Audio Thailand นะครับผมแล้วก็ YouTube Channel นะครับก็เซิร์ช Kenwood Thailand เลยนะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากดูรายละเอียด productอย่างเช่นว่ารุ่นอะไรมีฟีเจอร์คุณสมบัติยังไงครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ kenwood.com นะครับแล้วก็เลือกที่ประเทศไทยนะครับก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้นะกันนะครับแล้วครั้งหน้าเรามีอะไรเจ๋งๆเดี๋ยวเขามาว่ากันอีกทีนะครับผมขอตัวครับสวัสดีครับ Kenwood The All in One เดี๋ยวอย่าเพิ่งกินเขามีเมนูตั้ง4อันนี่ดูเขามาเติมไปแล้วเด็กเสิร์ฟจะต้องสวยเบอร์นี้ล่ะเขาไม่ใช่เด็กเสิร์ฟเขาเป็นเจ้าของร้าน มีตาหามีแววไหมครีมที่เขาทาหน้าทำศัลยกรรมกันได้ทั้งตัว จริงเหรอจริงงั้นก็หนูก็ทำนมใหม่ได้ดิเป็นแสนเลยอุ้ยทำจมูกได้2เต้าเลย จมูกบ้านแก2เต้า ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอันนี้คือต้มยำปลาทูชัยโยตั้งเองคือพอเวลาปลาทูสดๆมาแล้วก็โยนลงหม้อแล้วปลาทูก็จะร้องอ๋อชัยโยดูปากปลาทูชัยโยตายแล้วมีความสุขไหมเวลาใครถามว่าและมารายการรถได้พูดอะไรบ้างจะบอกเขาว่ามานั่งกินข้าวอย่าเพิ่งกินครับมาถามเขาก่อนว่าเขาติดอะไรไปในรถบ้างจะกินปลาทูแมวร้องไห้แป้งพี่มีอะไรแป้งดูพี่มีเรื่องบางอย่างอยากจะบอกแป้งจริงๆแล้วพี่เป็นอุลตร้าแมนมาสู่ช่วงนี้เราจะมาคุยกับเขาเรื่องแล้วใครจะไปกินนะแน่นอนมากในรถพี่เนี่ยมีอะไรสิงสถิตอยู่บ้างครับวางระบบอะไรไว้ในระบบก็จะเป็นระบบ SQL นะครับทั้งงานแข่งงานโชว์ในรถก็จะมีแบบเอางี้ลำโพงกี่ตัวแอมกี่ตัวเดี๋ยวให้เรื่องงานแข่งงานโชว์คือยังไงก็คือผมสามารถจะไปแข่งก็ได้ใช้เครื่องเสียง2จังหวะนู่นก็ใส่แล้วก็คือแข่งก็ได้โชว์ก็ได้ไงคือนั่นหมายถึงว่าเวลาสมมติว่าพี่จะโชว์ก็โชว์เลยพี่จะแข่งพี่ก็ใช้ซิสเต็มนี้แข่งหรอใช่ครับกินก่อนเดี๋ยวจิ้มตาแตกแล้วมีพาวแอมกี่ตัวลำโพงกี่ตัวเริ่มจากก่อนนะคนบ้าอะไรถามน้ำแอมลำโพงก่อนแอมก่อนผมก็จะตอบเพื่อนเครื่องเล่นผมเป็นแอลไพน์นะครับเก่งมากไงเอาหมด
ครื่องเล่นนี้ไมโครวงไมโครชอบเขาร้องเชียร์วินยูตัวนี้อยู่ทำไมอ่ะเอาพายเลยเอาพายเอาพายแล้วต่อจากเอาพายแล้วก็จะมีปรีของกาวซิโร่นะครับแล้วก็ใช้โปรเซสเซอร์โปรเซสเซอร์ทั้งหมด3ตัวครับ3ตัวครับคือจริงๆแล้วอ่ะแกมีรถ3คันขายกินไปแล้วก็โปรเซสเซอร์มาเลยคันเดียวอ่ะแล้วทำไมต้องมีโปรเซสเซอร์3ตัวคุณแต่จะบอกนี่สปาเกตตี้โปรเซสเซอร์เนี่ยแยกหน้าที่ยังไงบ้างครับก็คือ2ตัวนี่จะสำหรับงานแข่งอีก1ตัวใช้สำหรับงานโชว์เมมโมรี่ครับเวลาใช้ก็คือไม่ได้เปิดพร้อมกันหมด3ตัวจะเปิดพร้อมหมดก็ได้ครับมันก็เปิดพร้อมกันได้ได้ครับได้แล้วลำโพงครับลำโพงจะใช้เป็นของทอรัสส่วนใหญ่ตรงนี้แล้วก็มีกาซิโร่แซมแล้วก็เป็นซับวูฟเฟอร์เป็น12นิ้วของทอรัสครับ12นิ้ว1คู่ตัวเปิดตัวเปิดครับตัวเปิดตัวเปิดนะฮะความเจ๋งมันอยู่ตรงไหนคะระบบเนี้ยพี่ลองกินอร่อยมากอันนี้คือกุ้งอะไรสักอย่างนะรู้จักเขาวันเดียวตักให้เขากินผมคู่มันมา10กว่าปีย่างผมกินตลอดนี่จะบอกว่ายำปกอีแป้งจะแตกอร่อยมากปกอีแป้งครับอยู่เฉยเราจะคุยเรื่องรถเขาถ้วยรางวัลที่เคยได้กี่ใบคันนี้เพิ่งเสร็จครับเอาหรอเพิ่งเสร็จแต่ว่าก็ผ่านเข้ารอบ2ของซาวซีเอสแล้วในส่วนตัวเราที่เคยได้ถ้วยรางวัลผมได้ของทั้งหมดเลยรวมๆไม่เยอะครับประมาณ10ใบเดี๋ยวจะคุณใบผมไม่เยอะ2ปีเองนะมันก่อนที่จะเปิดร้านอ่ะผมก็ออกงานเก็บมาเรื่อยเขาบอกเขาเป็นนักเล่นมาก่อนถึงว่าเขาดูเข้าใจยูเซอร์แล้วความเจ๋งของรถคันนี้ค่ะเรื่องงานซาวเนี่ยหนูว่าสะดุดตาเลยนะที่ทำไปเยอะมากเลยทำไมเป็นเอกลักษณ์ของแก๊งทอรัสหรือคือพี่เอกเขากำหนดหรอเขาบอกในซาวสวยไม่ทิ้งเขารถซาวสวยรถสะอาดเนี่ยคือมันเป็นความใส่ใจของแต่ละร้านมากกว่าถ้าหนังในย่นในออกจากแก๊งเราไปอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับเนี่ยออกจากแก๊งมาเพื่อทำไมอ่ะปัจจุบันคือเหมือนเราต้องแบบสร้างชิ้นแต่งใหม่อ๋อพวกนั้นปั่นไฟสร้างกระแสตัวเองประมาณนั้นปั่นไฟปั่นไฟสร้างกระแสนะฮะได้เวลาของแกแล้วครับเดี๋ยวจะกลัวในรถคันนี้ฮะใน BMW ถามว่าในเรื่องของการนอกจากระบบแล้วมีการนอกจากอาหารที่อร่อยแบตเตอรี่แล้วก็เนื้อหาของฝั่งนี้ระบบไฟที่น่าสนใจก็คือในรถคือใช้แบตเตอรี่2 ลูกครับผมแต่ว่าเป็นไม่ใช่ครับเป็นของสตริงเจอร์สตริงเจอร์น่ารักนะฮะมีเทคนิคยังไงบ้างในการที่จะแบบยูเซอร์ชอบสงสัยว่าฉันแบตเดิมได้ไหมทำไมต้องเปลี่ยนแบตจำเป็นแค่ไหนอะไรยังไงโดยส่วนตัวเป็นยังไงบ้างตัวนี้ผมจะคำนวณจากเขาแอมเลยครับใช่รถเขาแอมกี่ตัวนะทั้งหมด7 ตัว7 ตัวครับใส่มาเป็นแคตตาล็อกเลยครับโอ้ไม่น่ายัดลงไปหมดเนาะเคยไปเชียงรายไหมยังไงที่เขาทำนาขั้นบันไดอ๋อรออันนี้ก็เป็นแอมขั้นบันไดอ๋อยังไงเรามีพอแอมเยอะมันมีผลยังไงเรื่องกระแสไฟเรื่องแบตถ้าเกิดไฟร่วงหรือแอมกินกระแสไม่พอเสียงก็จะเพี้ยนเพราะฉะนั้นเรื่องระบบไฟค่อนข้างสำคัญครับตรงนี้เดี๋ยวเรามีรูปรถคันนี้แล้วก็เรื่องของงานซาวให้แต่ถ้าเกิดผมเอาไอ้นี่ไปใส่รถคุณเนี่ยพังเลยทำไมอ่ะต้องซ่อม กินเลยครับถ้าเกิดน้องแป้งอยากจะสุขภาพดีนี่เลยครับอะไรคะสปาเดี๋ยวตอนนี้นะฮะขออนุญาตนะครับอย่าใช้คำว่ารับประทานเลยนะครับขออนุญาตสวาปามจากกล้องเขากดตัดชัตเตอร์นะฮะแล้วก็ส่งต่อไปด้านในนะครับให้กับสารตายายทั้ง2ท่านเลยนะครับพี่อนันต์แล้วก็พี่หน่องรอคุณอยู่ในสตูดิโอแล้วครับอาจารย์อนันต์ว่ามีอะไร